สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทู้ทำไมคนไทยถึงขายของเก่งเหลือเกินนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับทุกคนที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มขอบคุณก็คือเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมจะทำการรีแอคชั่นเพื่อมาตอบได้เลยว่าทำไมคนไทยถึงมาขายของเก่งเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูคลิปนี้นะครับถึงจะมีคำตอบให้ทุกคนนะครับผมก็จะดูคลิปไปด้วยแล้วก็รีแอคชั่นไปด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคเริ่มเลยนะครับเขาขายยำใช่ไหมคือผมสังเกตว่าที่ไทยมันจะมีรถเล็กๆๆๆแบบนี้นะครับเพื่อเขาขายยำแล้วก็ส้มตำมือหนึ่งมือหนึ่งมือสองอันนี้มือหนึ่งพี่สองคนนั้นนี่น่าจะเป็นกระเทยคือสิ่งที่ผมสังเกตนะครับถ้าส่วนมากแบบผมมีสกัดเธอที่ไทยแบบเวลาขายของไปด้วยแล้วคุยไปด้วยเก่งมากอินเทอร์แอคกับลูกค้าได้ดีมากแต่เขาแบบทำเร็วมากอ่ะคือเขาคุยไปด้วยแล้วทำไปด้วยคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราคุยไปด้วยเราทำไปด้วยมันก็เหนื่อยมากนะแต่มันไม่มีอะไรแบบแสดงในใบหน้าเขาเลยว่าเขาเหนื่อยเขาเครียดยังไงนะครับแล้วเขาก็ทุกคนสังเกตไหมว่าเขาไลฟ์สตรีมไปด้วยเราก็ไม่มีใครเลี้ยงเราหรอกเราก็ต้องหาวิธียังไงให้ได้เพื่อหาเงินยังไงก็ต้องสู้นะ คือถ้าเราบอกว่าเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันเลยทำให้คนไทยขายของเก่งจริงๆมันไม่ใช่ครับอันนั้นนะครับมันก็แค่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนไทยกับนิสัยของคนไทยในการขายของนะครับก็คือการเกรงใจลูกค้าให้ลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าให้ลูกค้าเป็นเจ้าอินเทอร์แอคกับลูกค้าได้ดีดูน่ากินเนาะ แนะนำเลยมีใครพี่คนไทยคนไหนแบบที่มาเห็นคลิปนี้ช่วยมาขายของแบบนี้ที่เวียดนามได้ไหมอ่ะจะแบบมาสนับสนุนแน่นอนสนับสนุนไปซื้อทุกวันนะครับแล้วคนเวียดนามก็ชอบกินแบบนี้อยู่แล้วนะครับอดกินตอนนี้อยากกินมากแต่แบบเพิ่งผ่าตัดยังไงมันก็เลยหมอห้ามบอกว่าพวกกินอาหารทะเลกินแต่หมูอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมมาผมเพิ่งผ่าตัดในขานะครับอันนี้มันเหมือนมะม่วงใช่ไหมโอ้คือแบบเขาทำไข่แบบฉลาดมากอ่ะคือลวกแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบแค่เอามีดไปแทงแบบเนี้ยแล้วก็เอาช้อนมาตักคือแบบฉลาดมากอ่ะสวยเนาะสวยมากอินเตอร์แอคกับลูกค้าไปด้วยล่ะอินเตอร์แอคกับหน้ากล้องไปด้วยเก่งทุกคนรู้ไหมว่าคลิปนี้ตอนนี้คือเขาโพสต์ตั้งแต่ปี2017แล้วตอนนี้มี17ล้านคนเข้ามาดูแค่คนไทยนั่งขายของแบบนี้ไปด้วยเล่าเรื่องไปด้วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขายยำเขาพูดแบบเขาพูดเขาลวกแล้วใช่ไหมผมสังเกตว่าทำไมคนไทยชอบใส่ข้าวโพดในยำทุกคนรู้ไหมว่าร้านขายยำนี้ตอนนี้เขามาเปิดร้านอาหารไทยแล้วขายในห้างแพงมากๆแต่คนเวียดนามก็กินเยอะมือไม่ว่างค่ะดูลูกค้าหน่อยมือไม่ว่างใส่มะนาวเป็นค้อนเลยโอ้มีแจกบัตรคิวด้วยดีไม่รู้พี่เขาขายที่จังหวัดอะไรนะ
สาลัดไทยอยากกินนะเดี๋ยวสิ้นปีนี้มาเที่ยวไทยอีกนะไม่รู้ร้านพี่เขาอยู่ตรงไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสิ้นปีนี้มาไทยต้องไปร้านพี่เขาแล้วนี่พี่หัวหินเหรออยู่ดีๆก็มาด่าเขางงน่ารักนะเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถึงเลยคือตั้งแต่เมื่อกี้ผมสังเกตก็มีแค่2คนขายนะครับพี่คนนี้ก็จะทำยำแล้วพี่คนนู้นก็จะเป็นพ่อของกินให้คนซื้อกลับบ้านส่วนมากจะซื้อกลับบ้านนั่นแหละคนมาเยอะมากเดี๋ยวมาลองดูว่าคนอื่นเขาคอมเมนต์เป็นแบบไหนบ้างนะครับอ๋อคนแรกก็มาคอมเมนต์ว่าผมชอบการที่เขาไม่เก็บพวกของในตู้เย็นมันก็เลยทำให้อาหารที่แบบยังเก็บรสชาติเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือยังเขาบอกว่านี่คือวิธีธุรกิจของคุณยังของแข็งแกร่งแม้แต่ว่ามีคู่แข่งมากมายก็ตามนะครับก็ใช่แหละเป็นวิธีแบบขายของที่ดีมากถึงแม้ว่าคุณมีลูกค้ามีคู่แข่งเยอะมากแค่ไหนลูกค้าก็ยังมาหาคุณมาตลอดนะครับแล้วเรามาลองดูคนต่อไป I love the chef she's fabulous เขาบอกว่าเขาชอบคนทำยำนะครับคนทำยำเธอยอดเยี่ยมแหละสลัดเหล่านั้นก็ดูไม่รู้ว่าพูดยังไงไม่รู้แปลยังไงแล้วเขาบอกว่าผมอยากเห็นคลิปของเขามาเยอะๆละอยากเห็นสลัดของเขามาเยอะนะครับก็คือหมายถึงว่าเขาอินจอยชอบดูเวลาที่แม่ค้าคนนี้ทำอาหารนะครับแล้วคนต่อมาก็มาพูดว่าแต่งตัวดีนะแล้วก็พูดจาอ่อนหวานใส่ใจลูกค้าแล้วก็ทำเร็วด้วยใช่ทำเร็วหัวเราะแล้วก็ยิ้มไปพร้อมๆกันใช่ฉันรักมนุษย์ทุกคนแบบเนี้ยผมก็ชอบเป็นคอมเมนต์ที่แบบเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากแล้วคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ฉันชอบวิดีโอผู้ช่วยเธอมักจะยิ้มกว้างและปล่อยให้ลูกค้าลองช้อนก่อนบุคลิกดีมากชอบมีคนมาชมเท่านั้น17ล้านคนมาดูผมมาชมได้ไงอ่ะแล้วคนต่อมาคนต่อมาก็จะมาคอมเมนต์ว่าอาหารและผักแม้แต่อาหารก็ดูสดและก็จัดได้ดีใช่จริงน้ำลายไหลเลยตอนดูเรื่องนี้ชอบสวัสดีค่ะยังไม่ได้ตัดคิวคุยบัตรด้านหน้าก่อนนะจ๊ะพี่บัตรคิวใช่เขาจัดของได้ดีมากเนาะอยากกินน่ะคือไม่รู้ตอนนี้พี่เขายังขายอยู่หรือเปล่าทุกคนถ้าสมมติว่าสิ้นปีนี้ผมจะมาเที่ยวกรุงเทพอีกไม่รู้ว่า
ร้านพี่เขายังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับอยากลองมากินอยากมากินถ่ายคลิปแล้วกับพี่เขาอยากเจอหันเร็วมากเนาะแสดงว่าพี่เขาทำมานานแล้วทำเก่งจริงๆไม่รู้ว่าตอนที่มาสื่อต้องต่อคิวนานแบบนี้หรือเปล่านะครับก็จะรีแอคชั่นถึงตรงนี้นะครับก็คือจากที่ผมดูนะครับคือทำไมเราถึงมาบอกว่าคนไทยขายของเก่งก็คือ1เขาจัดของได้ดีมาก2ก็คือการอินเตอร์แอคชั่นของเขากับลูกค้าได้ดีมากแล้วก็เขาทำเร็วมากเขาอินเตอร์แอคกับลูกค้าเขาคุยกับลูกค้าไปด้วยแล้วก็ยิ้มแย้มคือทัศนคติของเขาดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เขาคุยเขาก็คุยแบบแกล้งลูกค้าไปด้วยแกล้งแบบตลกลูกค้าก็ชอบแบบเนี้ยคือแบบมันเหมือนแบบเราเพิ่งมาได้ของกินอร่อยเราแบบเราก็ได้ยิ้มแย้มด้วยกันกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผมไม่รู้ว่าราคาของร้านนี้มันแพงหรือเปล่านะครับแต่อันที่จากล่าสุดที่ผมไปเที่ยวกรุงเทพผมรู้สึกว่าราคาแบบในร้านยำแบบราคาไม่แพงราคาเหมาะกับกระเป๋าเราอยู่นะครับราคาใส่ได้นะครับแล้วก็ของสดมากของสดของน่ากินมากคือแบบเขาทำเร็วมากแล้วการเสิร์ฟลูกค้าของเขาแบบโคตรดีเลยชอบมากๆนะครับก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกของผมทำไมเราถึงมาบอกว่าคนไทยขายของเก่งเหลือเกินนะครับก็หวังว่าทุกคนก็ได้ชอบคลิปนี้ของผมนะครับคือถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดขาดอยู่หรือพูดไม่หมดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ